หอยเฟือกทุกคนเอ้ย 30,000 บาทหายากแล้วแหละนี่กล้องไว้ตารางเฮือนเลยอันนี้เป็นเฮือนยูของเพิ่นเด้อนี่เด้อครับน้องทุกคนเนาะอ้าขดลึ่งเลยมึงแม่เอารูปแล้วเพิ่นพรทําอันนี้พอดีเฮากินข้าวเปียกแล้วเหรอเฮาก็ออกมาหาอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นมาเลี้ยงตาเขียวโอ้เป็นตาแซ่บเนาะบ่เห็นนี่ก็บ่เห็นโทษหลายๆนี่เบิ่งงัวควายเบิ่งงัวเขาเจ้าเลี้ยงอยู่กองอันนี้น่าจะเป็นบอนไว้เครื่องเขาเจ้าเนาะเป็นสร้างเครื่องเนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะตอนนี้ตัวก็ยังอยู่ที่ท่าแขกอยู่เนาะตอนนี้นี่ก็เป็นเวลาตอนสวยๆเนาะเพราะว่าตัวตัดคลิปเบิดเศร้าเลยอยู่ที่หน้าโรงแรมนี่แหละมื้อนี้ก็นั่งกินข้าวเปียกนิดนึงก็สิว่าสิมุ่งหน้าออกไปสู่สวรรค์นาเขตเนาะแต่กับบ่ฮู้เทว่าสิเป็นจังได๋เพราะว่าจังหน่อยนี่มีไอ้แขกเพิ่นว่าสิไปพาไปเลี้ยงกาแฟก่อนว่าซั่นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10 โมง 11 โมงยังเนาะทุกคนเนาะสวยละตอนนี้กําลังมากินข้าวขอเศร้าเลยนี่เพราะว่าเฮ็ดคลิปตัดคลิปบ่แล้วแล้วก็เฮ็ดเรียบบ่แล้วก็เลยว่าเอ้ยซําซาเฮ็ดให้แล้วว่าซะจึงสิไปเฮ็ดต่อสินะก็บ่ทันหิวปานใดแน่เนาะตอนนี้กําลังมานั่งกินข้าวแล้วล่ะจึงออกไปหาไอ้แขกคนบ่นึงแล้วก็สิออกไปสวรรค์นาเขตแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนตอนนี้ได้ข้าวเปียกไปแล้วเนาะเฮาก็สิกินข้าวเปียกก่อนแล้วก็สิเหลือข้าวแม่จอนี่มื้อวานนี้ที่ต้องกินเหลือเฮาก็สิเอาใส่น้ํากันเบิดเลยให้แบบอิ่มๆเลยเพราะว่าที่จริงอยากกินข้าวเนาะแต่ว่ามีแต่ข้าวเปียกก็เลยเอาข้าวเปียกเนาะแต่ก็อยากกินข้าวก็ไม่ได้อิ่มข้าวก็จังไหนก็เริ่มสิเสียละคันเอาบ่กินใส่น้ําร้อนเนาะนี่เนาะโอเคก็ใส่ได้อยู่เดี๋ยวจะเอาใส่ทั้งหมดเลยจุ๊บมือที่จับกับบ่มีตอนนี้เพราะว่าขาตั้งกล้องมันนั่นมันหักทุกคนนี่เป็นประมาณนี้ทุกคนบ่อิ่มกับบ่จักสิว่าแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สวยแล้วดิเอาไก่อยากกินข้าวมันอิ่มกินข้าวเปียกตัวมากบ่อยู่ท้องครับบ่มีข้าวเหนียวอันนี้พอดีเฮากินข้าวเปียกแล้วเหรอเฮาก็ออกมาหาอ้ายเพิ่นอ้ายเพิ่นมาเลี้ยงตาเขียวอ้ายเพิ่นก็สิไปส่งอยู่หนทางเฮาดิไปเลยบ่เดินทางไปลุยโอเคลุย ลุยอยู่แล้วบ่สมเที่ยวบ่ทันล่างบัดนี้ตอนนี้ตัวกําลังที่เดินทางไปสวรรค์นาเขตเนาะทุกคนนะว่าสิไปหาไปทิปเลยแต่ว่าอ้ายเพิ่นน่ะที่จริงอ้ายเพิ่นบ่ไปส่งเฮาก็ได้ป้าเฮาไปเลยก็ได้เฮาก็ขอบใจอ้ายเพิ่นหลายแล้วเนาะคืนนี้ก็พาไปเลี้ยงข้าวมื้อเช้ามาก็พามาเลี้ยงซาเขียวแล้วก็ก่อนที่ออกเดินทางเพิ่นก็ไปสิไปส่งอยู่ทางแบงอีกทุกคนอู้บ่แม่นตั้งเล่าเลยทุกคนเด้อครอบครัวนี่ดีบ่เถื่อนก็เจ้าดีนําตัวน่ะนับตั้งแต่ไอ้ตีไอ้เอ็มแล้วก็ไอ้แขกแล้วเนาะเอ็มเพิ่นก็ดีเนาะนอกจากสิพาเที่ยวแล้วพาหยังล่ะก็เวลาตัวมีปัญหาตัวก็เพิ่นก็บอกว่าสามารถโทรหาเพิ่นได้หยังประมาณนี้หั่นน่ะเนาะอันนี้ก็คืออ้ายเพิ่นกําลังสิไปส่งตัวอยู่ทางแบงก่อนโอเคเดี๋ยวตัวสิขับรถก่อนเพราะว่าอันไม่จับบ่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไปใส่มืออย่างเดียวเลยนี่อันนี้ท้ายเพิ่นมาฮอดแล้วเนาะไปทางนี้ดีกว่าแม่นเขาไปซื้อนี่เนาะไปซื้อนี่กลายไปน้อยนึงมันสิเป็นธาตุเมืองเก่าโดยธาตุที่โคตรตะบองนะโดยไปซื้อเลยเนาะแม่นซื้อทักเลยเนาะวันนี้ซื้ออย่างเดียวโดยเข้าใจหลายอ้ายเข้าใจหลายเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าเด้อไอเด้อเดี๋ยวกลับมามาหาเด้อโดยบ๊ายบายอ้ายคุณมาส่งให้ฮอดทางแบงนี่เนาะทุกคนเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ว่าต้องไปซื้อจวกแล้วที่จริงตัวจะกล้าว่าสิมาทางนี้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มาพระธาตุเก่าได้ทุกคนเพราะว่าเป็นทางผ่านน่ะแต่ว่าอ้ายเพิ่นอยากมาส่งเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอความใจอ้ายเพิ่นหลายๆการที่มาเที่ยวแบบนี้เฮาก็มาเจอคนดีๆในตอนหน้าเนาะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วครับเป็นแบบว่าความรู้สึกที่ดีๆที่วางไว้กับสถานที่แห่งนี้เนาะไปบางบ่อนที่รู้สึกบ่ดีเฮ็ดให้เฮาแบบว่าบ่อยากบางทีนี้แต่เฮาบ่อยากกลับไปสถานที่นั้นๆอีกเลยจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าเฮามาเจอสิ่งที่ดีๆแบบนี้นี่ตัวบอกเลยคันได้มาตัวก็สิมาแวะเพิ่นคือกันเนาะเอาทุกคนมุ่งหน้าต่อไปมื้อนี้เฮาสิไปหาเอ้ยทิปเนาะทุกคนเนาะหรือว่าเอ้ยทิปแซ่แนวไปก่อนออกเดินทางเนาะเติมน้ำมัน
มื่อนี้จะส่วนเม็ดไปเราเขียนจิตเมื่อวานนี้ซอกสองปั๊มก็คือจะสร้างเม็ดเนาะเดี๋ยวเติมน้ำมันนี่ตอนนี้เติมน้ำมันเต็มถังแล้วทุกคนเนาะต้องขอขอบใจเอื้อยใจดีทางฟังไทยเนาะกาเฮ็ดให้ตัวมีน้ำมันไปต่อได้เนาะรู้สึกน้ำมันสำคัญกว่าเข้าอีกช่วงนี้นี่มีน้ำมันก็คือไปต่อได้มีแต่เข้าก็ไปต่อบ่ได้เนาะแต่ก็เข้านี่ต้องสำรองน้ำมันเป็นอันดับ1ในช่วงนี้เนาะก็ต้องขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเนาะหายเจ็บหายป่วยไปไวแข็งแรงไวๆเด้อเอ้ยเด้อขอเพิ่นหากป่วยป่วยมาใหม่ๆเนาะไปเดินทางต่อไปบัดนี้ไปทางไหนก็ฮอดแล้วบัดนี้เด้อคือสิฮอดแต่สวรรค์นครินทร์แหละเต็มทางนี่บายบายสาธุพระธาตุสีโคตรเนาะนี่อันนี้เป็นพระสังกระจายทุกคนแต่ว่าพวกขึ้นมาแบบหุ้มเต็มหมดละคืออยู่แกนทางนี่เนาะถูกขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อมื้อนี้ก็เป็นมื้อนึงเนาะทุกคนเนาะที่ว่าอากาศค่อนข้างว่าร้อนหลายเลยถ้าเทียบกับมื้อวานนี้ก็สู่4กันเลยแหละมื้อนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ 11:00 น. ประมาณ 11:30 น.เนาะทุกคนเนาะบ่ฮู้ว่าสิฮอดคุณประมาณกี่โมงแต่ตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2:00 น.ปลาย 2:00 น.ได้เนาะเพราะว่าค่อนข้างว่าไกลเติบหรือว่าเฮ้ยน่าจะ2:30 น.เนาะอาจจะประมาณ2:30 น.จึงสิฮอดเนาะเพราะว่าสวรรค์นครินทร์กับค่อนข้างว่าไกลแต่ว่าเส้นทางกับค่อนข้างว่าดีเนาะทุกคนเนาะสบายๆชิลๆมื้อนี้น่ะบ่ได้เร่งบ่ได้เฝ้าเที่ยวแบบนี้เที่ยวแบบมีความสุขเนาะเที่ยวแบบบ่ต้องมีหยังมากดดันบ่ต้องมีภาระมีหยังผูกมัดน้ำหลังเนาะเที่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตสิสุดว่าซั่นเด้อบ่แม่นละจนกว่าสิพอใจแล้วก็กลับไปเฮือนเนาะทุกคนกลับไปเฮ็ดเกษตรแล้วก็เป้าหมายก็คือทั้งหมด18แข่งเนาะของประเทศเราท่านว่าครบทุก18แข่งก็ถือว่าตัวเฮ็ดความฝันตัวเองประสบผลสำเร็จแล้วเนาะเพราะว่าตัวมีความฝันก็คืออยากเที่ยวให้ทั่วประเทศทั้งหมด18แข่งแต่ว่าโอแม่นทุกบอลทุกทีเลยทุกคนเด้อเฝ้าเฉพาะ18แข่งเด้ออันนี้เป็นความฝันอย่างนึงที่จะต้องใช้รถจักรอย่างเดียวเนาะรถใหญ่บ่เอารถใหญ่บ่นับนับแต่รถจักรเนาะฮู้ไปไปซึ่งบริเวณข้างๆนี้ทุกคนก็สิเป็นบริเวณที่ว่าเฮาสิขี่รถตามแคมฟังโขงเนาะทุกคนเพราะว่าเส้นทางไปสวรรค์นี่ไอ้แขกคุณว่าไปได้2ทางก็คือทางแคมโขงกับทางอีกเส้นนึงตัวพุจีว่าเป็นเส้นทางอย่างเนาะเพราะว่าตัวก็หากมาครั้งแรกเนาะแต่ว่าตัวก็ตั้งใจว่าสิมาเส้นทางเส้นนี้อยู่แล้วเนาะอันนี้เฮาจะอยู่ห่างจากตัวเมืองท่าแขกบ่ไกลหลายเนาะแต่สิมาเจอหมู่บ้านอันนี้ชื่อหมู่บ้านว่าบ่ฮู้เนาะแต่ว่าเฮือนเขาเจ้านี่ก็มีแบบผสมประสานกันไปแล้วเนาะยุคนี้เนาะนี่คล้ายๆแบบนี้นี่ก็เป็นแบบยุคเก่าๆอยู่เป็นเฮือนไม้เนาะทุกคนเฮือนไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ามายกพื้นหมดละเฮือนไผกันรีโนเวทมาเป็นแบบเฮือนยกพื้นหมดบอกเขาอันนี้เป็นทางบอกมาใหม่ๆแปลว่าทั้งเทิงสิเป็นเฮือนไม้ทั้งรุ่มสิเป็นเฮือนกอหั่นน่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นี่สั้น2นี่บ่ค่อยมักอยู่แล้วเนาะทุกคนมักอยู่สั้น1หลายกว่าเฮือนหยังบ่สั้น1อากาศเย็นสบายเนาะเด้ๆๆเฮือนเก่าๆนี่แบบนี้แบบนี้นี่นี่นี่ต้องเป็นประมาณนี้เป็นเฮือนเก่าๆเนาะนี่ต้องแบบนี้แต่ว่าสั้นลุ่มแบบนี้นี่บอกเลยว่านอนสวยนี่โคตรเย็นสบายเลยแต่ว่านี่แหละขอจึงมักอาศัยอยู่สั้นลุ่มหลายกว่าสั้น2สั้น2ค่อนข้างว่าร้อนเนาะแต่ว่าขึ้นไปนอนกะได้อยู่แต่ว่ามันห้อนในช่วงตอนสวยตอนแรกเขาสิมักนอนสวยอยู่ต้องล้างเงินหลายกว่าเนาะบรรยากาศก็ยังแบบมันบ้านอยู่แต่ว่าอยู่ของเขตนี่กับของเขตว่าในค่อนแค่ว่าในเมืองเนาะเมืองสื่อวัดเนี่ยอ๋อบ่มีสื่อวัดโอ้วัดเชียงยืนอุ้ยวัดเชียงยืนคล้ายๆอย่างนั้นเลยทุกคนอยู่วัดเชียงควรวัดเชียงยืนอย่างนั้นแหละเฮ้ยวัดเชียงยืนคล้ายๆคือหลวงกระบางเลยแล้วคือหนองพบหลวงกระบางเนาะซึ่งเส้นทางตัวนี้คิดออกเราเห็นป้ายเนาะเป็นเส้นทางไปทางหนองบกเนาะทุกคนเส้นทางกับคนข้างว่าโอ้น้อยแต่ก็โอ้ใหญ่พอดีแล้วก็มีแต่ว่าสำหรับการเดินทางด้วย2รอบของน้องข้างว่าสะดวกสบายแล้วแหละครับนี่นี่ตอนนี้เรามาฮอดจุดใดจุดหนึ่งของทางนี้แล้วเนาะเบิ่งเขาเจ้าข่ายหัวเพิ่นขายอีหยังหุ่นทางวัดสิบเหียงโอ้โหขวาสะพานทุกคนมันเป็นแบบนี้อยู่เราต้องถ่าเราต้องถ่าก็ได้เนาะรถไถเนาะสวดเลยเกี่ยวนิดนึงจับมือเดียวก็ได้
ต้องได้เอียงเข่า2มือนะทุกคนคนเมื่อกี้นี่ตัวเอกายห้าน2 3ห้านแหละตัวลืมถ่ายเห็นทุกคนได้เบิ่งนํากันเอาว่าเขาเจ้าขายอย่างแน่แต่ว่าบ่เห็น2ห้านสุดท้ายแล้วจึงได้จับกล้องมาถ่ายน่าเสียดายแต่ก็บ่กลับไปละได้กายมาละเอ้ยังมีบนเขาเจ้าขายเครื่องขายของอยู่เนาะอันนี้เขาขายเฮ้ยคือเผื่อคือแป้งนี่แหละตัวแต่ตัวบ่ฮู้เนาะอันนี้บ้านบังเฮียงทุกคนฮู้ทุกคนได้ตัวลืมไปนั่นตัวว่าสิไปบ่อนน่ะนะหมู่บ้านของคนเวียดที่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดขนมปานขายอยู่ในลาวอยู่ท่าแขกนั่นแหละตัวลืมแท้ลืมมาทุกคนเด้แล้วก็มันสิมีโบสถ์พวกเราอยู่ของเขตอ่ะเนาะเขาเจ้าที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนาคริสเตียนเนาะโอ้โหมีหยังว่าตัวลืมแท้ลืมมาทุกคนเอาไว้ตอนกลับเนาะตัวสิพามาเวคืนวันนั้นลมเนาะไอ้แขกเวลาเมื่อวานนี้บ้านบังเฮียงเบื้องหัวเขาเจ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ทุกคนยังเป็นแบบว่าเผาไหม้มาแบบมาสานเป็นหัวไหม้นะคันธิวาเนาะเป็นหัวไหม้แบบเดิมๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ว่ายุกมาใส่แบบสังกะสีแล้วเนาะสังกะสีกระเบื้องเพราะว่าอยากเห็นเฮือนแบบมุ้งหยาคาน่ะแบบว่าสมัยก็ขนาดเบื้องเด้อมือใดมือนึงตัวกล้องพาทุกคนไปเบื้องให้ได้เนาะที่ตัวตั้งใจว่าสิมีอยู่ประมาณแข่งอ่ะนะทางเซลักษะสารวันเนื้อไม่แล้วสารวันน้ำเนาะทุกคนเดี๋ยวตัวจิพาทุกคนไปเบื้องนอว่าที่เป็นยังไงคนข่าวว่าตัวไหนจะยู่ดุนยู่หรอกยู่เขียดแบบนะเขียดนอกนอกเมืองเนาะหาเบื้องว่าตัวที่เป็นคอนเทนต์อย่างแน่ยู่เขียดนั้นนี่อันนี้เป็นบึงเนาะทุกคนน่าจะเป็นบึงแบบว่าน้ำมันมาขังแน่แล้วก็มันอาจจะมีเป็นบึงในแล้วอยู่แล้วก็ที่ไหนเป็นก้อนธรรมชาติของประชาชนน้ำเนาะเป็นการว่านี่หาปลาการเนี่ยก็ซ่อนเอาปลาหรือว่าชิดเว็ดอย่างต่างๆก็ได้มื้อเนาะของเขียนนี่เป็นแรงธรรมะกินที่ดีเลยกับประชาชนของเขียนนี่มีน้ำกับมีป่าอยู่แล้วเพราะว่าประชาชนหาเช้ากินค่ำเนาะอันนี้เป็นทุ่งนาเนาะได้ว่าตู่โอ้ยดูที่กล้องทุกคนอาจจะไม่เห็นเนาะมันเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเป็นหิ้งน่าจะเป็นบอนบูซาเจ้าทินเจ้าทานอยู่ตามคันนาเลยทุกคนเฮือทุกคนออกมาไกลๆก็เห็นหลายอย่างบอกมาก็บ่เห็นอยู่แต่เฮือเฮาก็บ่เห็นว่าโลกใบนี้มันกว้างขนาดเลยโคตรกว้างโคตรใหญ่คันอยู่แต่มันเก่าก็สิฮู้ว่าโลกของทุกคนก็สิอยู่แต่แคบๆสัมพันธ์ที่น่ะคันได้ออกมาแล้วนี่ฮู้สึกว่าเปิดมุมมองเพราะว่าแรกๆนี่อาจจะลังเลนิดนึงว่าการออกมาคนเดียวมันสิเป็นจังได๋การขี่รถมาเที่ยวมันสิเป็นจังได๋ออกมาแล้วขี่รถหัวได้เฮ็ดจังได๋ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าเนาะตัวมาแบบนี้ตัวบ่ได้มีอุปกรณ์เลยบ่มีอุปกรณ์ที่จะแปลงรถเพบ่ได้ก็คือบดอย่างเดียว ไปหาทั้งหน้าเนาะทุกคนเพราะว่าตัวมีอุปกรณ์ตัวก็แปลงบ่เป็นแต่ว่าหลายๆท่านก็แนะนําว่าให้ไปเฮียนวิธีส่องแปลงเอาน้ําเล็กๆน้อยๆก็อย่างน้อยก็เพียงอย่างเป็นตัวก็แม่นความเพิ่นอยู่เนาะว่าแปลงเป็นแต่ว่ารถที่ใกล้กว่าขาวแปลงยากเนาะเลยก็เลยว่าอย่าๆแหละคณะเพลกับบดเอาขึ้นแต่เรือเดี๋ยวหาทางมันน่ะมีทางออกจะได้ได้ใจแท้แปลงเป็นมันดีแปลงเป็นดีมีอุปกรณ์ดีเนาะขี่รถมาเดินทางไกลแบบนี้มีเพียงอย่างฮู้หาอุปกรณ์เสริมเพราะว่าสิ่งสําคัญก็มีแต่พวกนี้แหละเนาะอย่างรถและก็น้ํามันเครื่องเท่านั้นแหละแล้วก็น้ํามันรถในการเอามาเนาะสิ่งที่จําเป็นที่สุดต่อการขี่รถยักษ์เนาะนี่เนาะแห้งออกมานอกแต่แห้งเห็นชีวิตเนาะชีวิตแบบนอกๆเนาะทุกคนบ่ต้องมีหัวกั้นเฮือนที่รถไถไปหัวไปสวนขายเครื่องตามแคมทางแต่ว่าคนอยู่นอกๆที่ต่างกับคนในเมืองจังได๋ทุกคนฮู้บ่เขาเจ้าที่มีเวลาเขาเจ้าที่มานั่งคุ้มกันแล้วก็ล้มกันเนาะล้มกันแบบอยู่ตามที่แหละห่มๆเนาะหรือว่าอยู่เอาแค่หรือว่าเอาใกล้ๆบนนางลิ้นเนาะแล้วก็ล้มกันสามารถไปสู้ฮู้ไปปะหาสู้กันฮู้จักกันหมดเนาะทุกครัวเรือนเพราะว่าบ่มีหลายครอบครัวเรือนมีน้อยเนาะแล้วก็ฮู้จักกันดีเนาะคันถามไผว่าฮู้จักผู้นั้นบ่ฮู้จักผู้นี้บ่เขาเจ้าก็สิสามารถตอบไปเฮาได้เลยปกติคันถามหาคนบ้านน้อยๆเนาะฮู้จักกันหมดเนาะทุกคนเห็นบ้านอ้ายเมืองน้องพี่น้องกันหมดนี่ปู้เบิ่งบ้านทางในคุณคนข่าวว่าน่าสนใจอยู่เด้ท่านอยากไปเข้าไปเที่ยวก็ได้เพราะว่าเห็นยังมีอาคารแบบเก่าๆดั้งเดิมหลายหลังอยู่เนาะเดี๋ยวอยู่กล้องบุ้งสิเห็นบ่ตัวน้อยแฮงเนาะแต่ก็น่าจะเห็นอยู่ดอกหลังคาสีฟ้าสีแดงเนาะ
คักเดี๋ยวก็ทุกคนเดี๋ยวขี่ขอไปนิดนึงซะมาเบิ่งว่าโอ้ยเฮาบ่ได้ฟ้าวไปใส่เนาะกันสิว่ากะได๋ค่อยๆเป็นค่อยไปพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ตามเขตนอกๆแบบนี้ว่าเป็นจังไหนเนาะนี่บรรยากาศเข้ามาที่เลยทุกคนคอควายคอควายทุ่งนาสัตว์เขี้ยวเอื้องนะทุกคนนี่เราเข้านี่ต้องมาละบนตากเครื่องตากของหัวที่มีเครื่องตากมีเครื่องตากอยู่ข้างหน้าหัวเนาะทุกคนบ้านแบบนี้แหละเนาะคุณบอทุกคนบ่มีหัวกันเลยหมู่บ้านน้อยๆเนาะตอนสวยแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็สิอยู่เฮือนแล้วก็บ่ได้ไปใส่พากันแบบว่านอนพักผ่อนดินเนาะแต่ว่าเส้นทางที่พี่ขอเจ้าขอทางว่าดีเด้อทุกคนเด้อพระเจ้าน่าจะมีแบบโครงการมาเฮ็ดให้แล้วเนาะเป็นซอยน้อยๆประมาณนี้แหละทุกคนก่อนที่ออกไปเนาะลมคนนึงสบายดีไหมเท่าอันนี้เป็นบ้านอย่างไหมเท่าบ้านโพธาบ้านโพธาเออหน้าโพธาขึ้นกับอนาเมืองเนี่ยท่าแขกนี่แหละเมืองท่าแขกเลยเนาะโอ้เพราะว่าอยู่ติดกันเนาะโอ้ช่วงนี้เขาไปใส่เมือดไหมเท่าไปไหนไปสวนทะเลไม่น่าโอ้ขาดเราไม่เท่าบ่ไปวะสันพี่เท่าไปบ่ได้เจ็บแข้งอ๋อเอาลูกเอาหลานจะเฮือนตีเออตามภาษาผู้เท่าเนาะที่ทางนั้นเขาเจ้าไปแซนไปหาอยู่หาขึ้นมันฮ้อนมันลดนี่แหละอยู่ตามห่มตามเงานี่โอ้เขาเจ้าได้อุ้ยอันนั้นบ่ว่าอันกระดุ้งว่ะเขาเจ้าเฮ็ดอันแกแหงฮะแกแหงแหงแหงกวดโอ้แนวกวดเนาะเดี๋ยวถามเพิ่นนิดนึงเนี่ยล้มกันเนิดทั้งนั้นได้อยู่วะบ่ได้เลยบ่ได้ว่าบ่ได้อยากโตเลยขอเบิ่งในได้บ่ขอเบิ่งป่าในได้บ่โอ้ออกมาหลายวันนี้ไปส่วนแป๊บเดียวถึงตีนี่นะโอ้โหพอกินสำนีพอมกนึงเนาะเอาะนึงก็แซ่บแล้วนี่นะข้าวเหนียวมาคุ้ยเนาะหมกแตกโอ้ยผมมีหลานก็ทางใดเด้อฮะ5ล้านได้เดี๋ยวนี้ไป5ล้านเป็นยังไงเจ็บขางเจ็บแข้งวะเจ็บแข้งตัวนี้อ๋อเหนื่อยๆๆเดี๋ยวจะไปช่วยได้อันละเด้อเดี๋ยวๆโดยใจหลายๆโดยใจหลายทางนี้สอดออกคุณได้คือกันเนาะทางนี้ตันแล้ววะสุดแล้ววะอ้าวตั้งใจว่าขี่รถเข้ามาลิ้นลองเบิ่งเดี๋ยวซีเรียลเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทางหน้าก็น่าจะเป็นทางไปนาละเป็นบอนที่ว่าหาอยู่บอนหาอยู่หากินข้าเจ้าเนาะข้าเจ้าก็สิลงไปลุมพุ่นกองรางไว้ดิโอ้ยโอ้ยหมวกกันน็อกเฮียข้าเจ้าสลายเสียอยู่แบบกองรางแบบนี้แหละทุกคนเสียข้างนอกเนาะเอ้ยเอ้ยแสงเครื่องก่อนเดี๋ยวตุ้ยกับซี่เดินทางไปต่อแล้วทุกคนมีแต่พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศบ้านๆทางนี้ก่อนว่าเป็นยังไงเนาะเอากลับมาลมเบิ่งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เพียงนี้ผู้เฒ่าไม่เฒ่าเนาะข้าเจ้าก็สิอยู่เงินแบบนี้แหละเห็นบ่เงินแบบนี้ยังเดิมเดิมอยู่ที่สังเกตเห็นว่าบ่นี่เนาะเห็นบ่ทีนี้แบบบอนนังออกมาหรือว่าเป็นบอนนังลิ้นเนาะทางนี้ก็สิเป็นเงินครัวแล้วก็ห้องเขียนนั่นก็สิเป็นห้องนอนเนาะห้องนอนห้องนอนเงินครัวทางนี้ก็เอ้ยทางนี้เงินครัวนํานี่อันนี้น่าจะบอนแบบห้องโถงกินข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นห้องโถงนั่งลิ้นทางกล้องก็สินี้แบบแล้วนี่ต้องมีทุกเงินทุกคนเบิ่งเด้อนี่แบบนี้เนี่ยทุกคนเห็นบ่ตัวนี้นี่เป็นบอนนั่งลิ้นบอนนอนของข้าเจ้าเนาะทางนอกเงินก็สินี้แบบเล่าข้าวทุกคนคักๆบรรยากาศพามาเนาะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนึงที่ว่าเฮาอยากแวะให้ทุกคนได้เบิ่งน้ํากันว่าเป็นจังไดของเขตนี้นี่เบิ่งซอยเขาเจ้าอันนี้น่าจะเป็นน้ําบาดาลโอ้โหเห็นบ่ทุกคนมีควายควายดอนอีกทุกคนอยู่ตรงนั้นสบายดีมาขี่รถเลาะเบิ่งเลยซื้อโอ้มีงวควายเผือกกินนี่ดีขนาดเนาะควายงามไหมควายงามว่ะกินข้าวว่ะฮะห้าล้านฮะคุณน่ะพอจะมาเบิ่งถามขายละเลี้ยงไว้ไหนเอาลูกเอาหลานไว้ไหนมาเลาะเบิ่งซื้อบอมาเลาะถ่ายคลิปเบิ่งหมู่บ้านซื้อโดยไปพอดีเบิ่งคือสีทางตันสีเลี้ยวกับรถกลับละฮะไล่มันลูกกับป้าย
เห็นปะขอเบิ้งเด้อสันเด้อยันจะบ่ให้เบิ้งข่อยเลยบ่ลงรถนี่แล้วเนาะทุกคนเขาจะเอาแบบเลี้ยงควายไว้กล้องตารางแบบนี้เลยนี่มีซื้อของบ่ได้เป็นลูกกันแล้วมันสิบ่สนข่อยว่าล่ะมันคือสิลึงคนแล้วเนาะทุกคนนี่เบิ้งควายเผือกไอ้นี่มีแบบเลี้ยงควายอยู่กองตารางแบบนี้เลยเด้อทางนี้เด้อบ่ลุกอย่าไปเบิ่งเขาเจ้าในนึงเนาะใส่ขอแวะเบิ่งแน่พากันกินอีหยังเลยเอาเลยเอาเลยเสิร์นแซ่บโอ้ยโอ้เป็นตาแซ่บเนาะบ่เห็นนะนี่ก็บ่เห็นขอโทษหลายๆเฮ็ดหยังกินน่ะโพโพไปท่าให้เพิ่นนี่ฮะอ้อวะอ้อปลาอ้อกุ้งวะเห็นเขาเจ้าไปกวดเอาวะเขาเจ้าเอานั่นไปกวดเอาแบบนี้กุ้งแบบนี้บ่ไปปูยันต่อเช้าไปยามอ๋อไปยามเอาต่อเช้าไปยามว่านหัวหานใช่เฮาพุ่นแรงก็ไปแรงก็ไปยามไม่เห็นบ่ตอนแรกหญ้าแล้วหอดฮะมันบ่เข้าแม่นว่าได้แต่ตอนเช้าอ่ะตอนกับครับมาแล้วแม่นแหละเอาเสื้อผ้าไปเวียงแก่นกักเนาะเดี๋ยวๆขอบใจหลายไปก่อนมาหาท่ายเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเนาะแม่นมาเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองมาเลาะเที่ยวคนเดียวสะตวงนี่ขอบใจค่ะแม่โดยขอบใจหลายก็ปวดคันเดียวแล้วโดยโอ้ตัวนี้15ล้านว่ะนี่โอ้ก็เป็นตาซื้ออยู่ละบ่ประมาณเพิ่นขายนี่ประมาณคําละ15ล้านสิตกอยู่ประมาณ 30,000 บาททุกคน 30,000 กว่าบาทหรือว่าประมาณ 30,000 เนาะทุกคน 30,000 กว่าบาทแหละโอ้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่โอ้ลายรถลายลูกคักเนาะลูกคุ้นมาเลยลูกคุ้นมาเลยแทงนอนแหละโอ้ยลึงคนป่ะนี่บ่เป็นตาขายดอกเลี้ยงไว้ซะงามๆนะทุกคนเนาะ 30,000 กว่าบาทโคตรคุ้มเอ้ยหนักแกะ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 โอ้ยคักๆๆควายเผือกทุกคนเอ้ย 30,000 บาทหายากแล้วแหละนี่กล้องไว้ตารางเฮือนเลยอันนี้เป็นเฮือนอยู่ของเพิ่นเด้อนี่เด้อคักเนาะทุกคนเนาะป้าโคตรลึงเลยมึงแม่เอารูปแล้วเพิ่นนอนทําเอาเป็นจังได๋นี่งูควายนี่รูปแล้วว่านอนใส่แห่งรูปแห่งนอนเดี๋ยวได้เล่าให้มันนอนซะปานหมาเนาะรูปแล้วแห่งนอนเนาะเอาไปออกไปซะทุกคนมุ่งหน้าต่อไปรบกวนเวลาเพิ่นกินข้าวกำลังแซ่บๆแม่นโคตรฮ้อนเลยไปก่อนขอบใจหลายๆควายนะฮะขนาดทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งในทางนี้หน่อยนึงเนาะตัวอาจจะจบคลิปอยู่นี่เลยเพราะว่านี่ก็ค่อนข้างว่าน่าสนใจหลายเนาะกินข้าวเขาเจ้าหาเช้ากินค่ำทุกคนได้หาปูหาปลาตอนเช้าตอนสวยกับมาเฮ็ดกินเฮ็ดกินแล้วก็พากันแยกย้ายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะคักๆๆเนาะหมู่บ้านนี่ก็ได้แต่ว่าเส้นทางค่อนข้างว่าสบายอยู่ได้สนุกสนานทุกคนแต่ว่ามันอยากเพื่อนๆทุกคนเห็นบ่เพื่อนย้อนว่าเขาเจ้าแบบอ๋อขี่รถไถนะขี่รถไถแล้วก็ขี่เข้ามาเนาะเป็นให้ไปนามาแล้วก็มาเหยียบใส่กันมันคำว่าเพื่อนตามชนบทเลยแต่สนานดีคือว่าดีหลายแล้วแหละดูงั้นหลังนี้ดูคนเดียวเลยดูคักเลยนะนี่บ่มีหัวบ่มีเฮาเนาะทุกคนเนาะเด็กน้อยก็เล่นตามภาษาเด็กน้อยควาดรถน้อยๆพากันขี่กันบอกเงินหลังที่มีหัวกับค่อนข้างว่ามีฐานะแน่หน่อยนึงแต่ก็มีบ่สุดดอกทุกคนมึงแม่มีแต่ซ้ํานี่แหละซ้ํานี่ก็เปิดคือเก่านี่อันนี้เป็นบอนที่ว่าสิลักเข้าไปขายเนาะลักเข้าแม่ไปขายตลอดก็สิมาเอาอยู่นี่แหละเล่าเข้านะทุกคนประมาณ1 2 3 4เล่าน่าจะประมาณ 3-4 เงินเขาจะมาไว้นี่หมดเนาะเล่าของไปของเราเด้อนี่เด้อนี่เบิ่งงัวควายเบิ่งงัวเขาจะเลี้ยงอยู่กองอันนี้น่าจะเป็นบอนไว้เครื่องเขาจะเนาะเป็นสร้างเครื่องเนาะเป็นคู่งัว1 2 3 4 5 5ตัวนะทุกคนเนาะ
ห้าตัวห้องโตกเป็นงัวน้อยผู้เป็นแม่ผู้เป็นลูกกับสารสารอันนี้เฝ้าลูกทุกคนในลูกนอนแล้วก็เอาตอกเอาอย่างมาสารสารลิ้นเฮ็ดห่วงเฮ็ดแนวเครื่องจักสารไว้แหละตามวิถีชีวิตของพระเจ้าเนาะตัวกระซิมออกสู่เส้นทางไงคือเก่าแมนบอกว่าแมนแล้วแหละไปทุกคนหมุนหน้าต่อไปซะนะนี่เนาะดูตามเส้นทางไงกระซิปินประมาณนี้งานของพระเจ้าก็ได้อันนี้เข้าไปก็เป็นประมาณเดียวกันเมื่อเนาะกระซิมีเฮือนที่ค่อนข้างว่าโอเคเนี่ยกระซิเป็นเฮือนกอเนาะเฮือนกอยกพื้นแบบนี้นี่เขาเจ้าก็มาเฮ็ดมาอาศัยแต่ว่าเงินใหม่ๆเขาเจ้าก็บ่เฮ็ดแล้วแหละเงินนั้นเขาเจ้าสิเฮ็ดเป็นเงินแบบนี้หมดเลยเป็นเงินก่อหมดเลยแบบนี้เนาะเป็นเงินใหม่ๆเขามาแต่ว่าเงินแบบที่ตัวไปพาไปเบิ่งก็น่าจะเป็นเงินแบบดั้งเดิมคือแบบนี้เนาะเข้าไปก็แบบดั้งเดิมเลยแหละนี่เข้าไปในนึงซาบเข้ามาแล้วก็ได้กลายไปกลายมาแล้วก็อยากแวะเนาะทุกคนกลายมาแล้วก็อยากมาแวะสวยๆเขาเจ้ากําลังหากินข้าวเนาะอันนี้ควายไปกองเงินเลยทุกคนกองไปตารางเงินเลยโอ้ขักเนาะน่าจะทางตันอ้อมไปอ้อมมาก็น่าจะทางตันเดี๋ยวออกไปเส้นนี้คือเก่าเส้นที่ว่าตัวว่าที่เข้าว่าเมื่อกี้น่ะมันน่าจะออกสู่ทางใหญ่คือเก่าเนาะมันกองตารางเขาเจ้าก็สิไว้เป็นบอลไว้รถไถอึบๆๆๆนี่ต้นไม้ใหญ่ๆเนาะทุกคนโอ้ยเบิ่งไม่เท่าไม่เท่านั่งเฝ้าเพื่อนสบายดีไม่เท่าน่าจะพอได้ยินเนาะแหมอ้อมออกมาทางเก่าคือเก่าแต่ว่าอยากให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าวิถีชีวิตของเจ้าเป็นแนวใดเนาะก็เลยว่าย่างเข้าไปลองเบิ่งเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิมีแต่เท่านี้แหละมีแต่เฮาอยากนำเสนอว่าวิถีชีวิตของประชาชนลาวที่อยู่เขตใกล้ๆตัวเมืองเนาะอันนี้บ่ถึงขนาดนอกอยู่ใกล้ๆตัวเมืองสามารถขี่รถเข้าไปได้ประมาณ15 20นาทีเนาะก็สิถึงฮอดตัวเมืองแล้วก็สิเป็นประมาณนี้แหละทุกคนก็สิเป็นแบบวิถีชีวิตเดิมๆเนาะทุกคนเนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมุ่งหน้าต่อไปสู่สวรรค์เขตเนาะ